สตาเรียรถยนต์อเนกประสงค์รุ่นใหม่ล่าสุดจากฮุนไดนำเข้าจากประเทศเกาหลีมี2รุ่นย่อยรุ่น S ราคา 1,729,000 บาทและรุ่น SEL ราคา 1,999,000 บาทภายนอกเน้นความเรียบง่ายด้านหน้าเด่นด้วยไฟเดย์ไทม์คาดยาวตลอดแนวนอนกระจังหน้าลายตะข่ายและชุดไฟหน้าทรงลูกบาศก์ด้านข้างเพิ่มพื้นที่กระจกรอบคันไฟท้ายทรงตั้งพร้อมชุดไฟแบบพารามาติกพิกเซลกันชนท้ายจัดวางให้อยู่ในระดับต่ำช่วยให้ขนสัมภาระได้ง่ายมากขึ้นยางขนาด 235/55R18 ประตูสไลด์ฝั่งซ้ายขวาเป็นระบบไฟฟ้าควบคุมการเปิดปิดด้วยรีโมทคอนโทรลเช่นเดียวกับฝาท้ายไฟฟ้าสะดวกเบาแรงเพียงพกรีโมทไว้กับตัวแล้วเข้าไปยืนใกล้รถประตูก็จะเปิดโดยอัตโนมัติทีมออกแบบของฮุนไดได้ใช้ขั้นตอนการออกแบบจากภายในสู่ภายนอกให้ความสำคัญกับการใช้งานและการปรับใช้พื้นที่ห้องโดยสารเป็นหลักอุปกรณ์มาตรฐานทันสมัยและยกระดับมาตรฐานใหม่ทั้งหมดมาตรวัดฟูลดิจิตอลขนาด 10.25 นิ้วจัดวางแบบลอยตัวคอนโซลกลางติดตั้งจอสัมผัสสำหรับแสดงผลระบบอินโฟเทนเมนต์ขนาด8นิ้วจัดวางแบบลอยตัวเช่นกันรั้มสมัยด้วยปุ่มเปลี่ยนเกียร์แบบชิปบายวายห้องโดยสารเป็นหัวใจของงานออกแบบรถรุ่นนี้ได้แรงบันดาลใจจากเรือสำราญเบาะผู้ขับปรับไฟฟ้า12ทิศทางเบรกมือไฟฟ้าพร้อมระบบออโต้โฮลชุดไฟส่องสว่างในห้องโดยสารแบบ LED ช่องจ่ายไฟสำรอง12โวลต์จำนวน1ช่องและ USB 7ช่องเครื่องยนต์ดีเซล4สูบ 2.2 ลิตร Common Rail Turbo แปรผัน
พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์กำลังสูงสุด177แรงม้าแรงบิด 43.9 กิโลกรัมเมตรเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะพร้อมแพดเดิลชิฟต์